ปาฏิหาริย์ไม่มีจริงเราลุ้นกันมาหลายวันนะคะเมื่อวานนี้ยังลุ้นว่าน่าจะเจอผู้รอดชีวิตคนที่หนึ่งแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้อุปสรรคอย่างหนึ่งในการที่จะค้นหาผู้ที่รอดชีวิตรายที่หนึ่งก็คือก้อนหินก้อนมหึมาขนาดใหญ่ซึ่งเขาต้องใช้วิธีการคือสกัดให้เป็นก้อนเล็กๆแล้วค่อยขนด้วยมือของคนเนี่ยเอาออกมาเพราะว่าถ้าใช้เครื่องเจาะมันอาจจะกระเทือนได้นี่คือความยากอันที่หนึ่งแล้วนะคะสองความยากอันที่สองก็คือว่าคนที่อยู่ข้างในไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าเขาขาดทั้งอาหารด้วยอากาศก็น้อยด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะเมื่อช่วงประมาณ15:30 นที่ผ่านมาที่บอกว่าปาฏิหาริย์ไม่มีจริงเพราะอะไรคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีว่าผู้รอดชีวิตที่คาดว่าจะออกมาได้ปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วค่ะคือปาฏิหาริย์ไม่มีจริงนะคะตอนแรกเราก็ตั้งความหวังกันว่าผ่านมาแล้ว5วันน่าจะมีสักรายนึงที่ได้ออกมาแล้วคือเมื่อวานนี้ที่เราบอกกันไปว่าได้ยินเสียงเหมือนเคาะใช่ไหมใช่อันนี้ก็น่าจะเป็นอาจจะเป็นเสียงของก้อนหินหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าที่แน่ๆเลยอุปสรรคหลักๆคืออุโมงค์เนี่ยด้วยความที่มันเล็กอยู่แล้วและที่สำคัญคืออย่างที่เราทราบว่าดินหินเนี่ยมันถล่มลงมาเรื่อยๆมันก็เลยยากต่อการที่จะเข้าไปถึงตัวค่ะใช่ค่ะทีนี้อย่างที่บอกนะคะว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า3-5วันด้วยกันค่ะน้องอ้อยค่ะซึ่งจริงๆอุปสรรคที่เขาบอกกันว่าเป็นอุปสรรคที่สำคัญที่สุดแล้วก็ต้องระมัดระวังในการที่จะกู้ชีพออกมาได้เนี่ยนั่นก็คือเรื่องของดินสไลด์เพราะว่าด้านบนเนี่ยก็คือเนี่ยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเพราะว่ามันมีโครงสร้างสิ่งก่อสร้างที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากอะค่ะเรามาดูสำหรับความคืบหน้านี้กันก่อนนะคะก่อนที่อีกสักครู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรายงานสดจากสถานที่จริงนะคะให้คุณผู้ชมได้เกาะติดสถานการณ์ย้อนกลับไปสำหรับภารกิจนี้สักนิดนึงตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาโดยที่อย่างที่เล่าให้ฟังค่ะอุปสรรคอย่างหนึ่งคือหินก้อนใหญ่นะคะแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังคือทางทีมงานเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นทีมงาน2ทีมทีมจีนกับทีมคนไทยก่อนทีมจีนจะเข้าไปสกัดก่อนหลังจากนั้นก็จะเอาทีมไทยเนี่ยมีการขนเคลื่อนย้ายออกไปทั้งฝั่งของคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวานนี้ก็อยู่ทั้งคืนนะคะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวด้วยค่ะให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าประมาณช่วง4:00เนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาก็ไปเจาะหินแล้วไปเจอคอนกรีตแล้วก็ทำลายคอนกรีตจนไปเจอกับรถดำสีเหลืองนั่นแหละแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ในตอนแรกเพราะว่ารูมันเล็กมากอะค่ะขนาดประมาณแค่20 เซนติเมตรคือมันเล็กคือไม่สามารถเข้าไปได้เลยคือได้แค่มองคือมันเล็กเกินไปคือเขาต้องใช้กล้องเนี่ยแหละค่ะส่องในเชิงลึกแทนแต่ว่าไม่เจอผู้ประสบภัยอยู่ในรถทีนี้ทำยังไงใช้เครื่องสแกนหาความเคลื่อนไหวซึ่งพบว่าพบความเคลื่อนไหวประมาณความลึกอยู่ที่3 ฟุตแล้วใต้ท้องรถเนี่ยก็คือจะมีสัญญาณชีพตอนนั้นนะเชื่อว่าผู้ประสบภัยเนี่ยน่าจะหลบอยู่ใต้ท้องรถแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นการที่เหมือนกับว่าเป็นมาตรการที่เขาเนี่ยถูกฝึกมาอย่างดีอะค่ะซึ่งล่าสุดนะคะ11:00 นที่ผ่านมานะคะได้รับการยืนยันจากทีมกู้ภัยของการรถไฟแล้วก็ทีมทางประเทศจีนด้วยนะคะว่าใช่ค่ะว่ามีการพบคนงานคนแรกที่ติดอยู่ในอุโมงค์เสียชีวิตค่ะแต่ก็ยังไม่สามารถระบุชื่อได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทีมกู้ภัยก็กำลังเร่งการค้นหาคนงานที่เหลืออยู่อีก2 คนค่ะโดยทั้งทีมเนี่ยก็คือยังมีความหวังจริงๆว่าจะสามารถให้การช่วยเหลือได้ทันเวลาพร้อมกับตั้งเป้าหมายว่าภายในวันนี้ค่ะจะมีการเร่งช่วยเหลืออีก2 คนให้สำเร็จค่ะเมื่อสักครู่รถพยาบาลที่เหตุเนี่ยนะคะก็คือรถพยาบาลที่นำร่างของผู้ที่เสียชีวิตออกไปชันสูตรนะคะส่วนเหตุการณ์ล่าสุดนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเราจะไปติดตามสถานการณ์ภารกิจในการช่วยเหลืออีก2 ชีวิตรวมทั้งสาเหตุของการเสียชีวิตรายแรกด้วยนะคะติดตามกับคุณชลลินสีมาศรายงานสดจากอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพร้อมแล้วนะคะน้องหม่อมแบมรายงานเลยค่ะเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะทั้ง3 ท่านตอนนี้นะคะแบมยังคงเกาะติดและก็รายงานความคืบหน้าจากกรณีการถล่มของอุโมงค์ค่ะในระหว่างการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะคะไทยจีนที่ช่วงคลองไผ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตรงจุดบริเวณอุโมงค์คลองขนานจิตค่ะซึ่งขณะนี้ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตที่ติดอยู่ภายในเสียชีวิตแล้ว1 รายค่ะซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่นะคะก็กำลังเร่งระดมพลและก็เร่งระดมที่จะช่วยเหลืออีก2 ชีวิตที่ยังคงตกค้างอยู่ภายในค่ะสำหรับอุปสรรคปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่ก็คือเรื่องดินนะคะที่มีการสไลด์ลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติการควบคู่กันไปโดยมีการทำคานกั้นซึ่งใช้ทั้งวัสดุที่มาจากเหล็กบีมและใช้ไม้เข้ามาเป็นส่วนประกอบร่วมด้วยค่ะรวมถึงบางจุดนะคะคุณผู้ชมจะต้องใช้มือขุดค่ะเพื่อลดแรงกระแทกที่จะเกิดขึ้นกับอุโมงค์ป้องกันดินสไลด์ลงมาเนื่องจากต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเป็นหลักด้วยค่ะขณะที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา
ลาประมาณ 14:15 น.ที่ผ่านมาค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์รวมถึงได้มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะมีการปรับแผนในการค้นหาคนงานอีก2รายที่ยังคงติดค้างอยู่ค่ะโดยในการประชุมนะคุณผู้ชมที่ผ่านมาใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเศษค่ะจากนั้นคุณอนุทินก็ได้มีการมาให้สัมภาษณ์อัปเดตถึงสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเขาก็ยอมรับว่าได้พบร่างผู้ประสบภัยรายแรกค่ะยืนยันว่ามีการเสียชีวิตแล้วมีการนำร่างส่งไปชันสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาค่ะซึ่งผลการชันสูตรจะต้องให้รายละเอียดค่ะว่าเสียชีวิตเพราะอะไรเสียชีวิตมานานเท่าไหร่แล้วรวมถึงเรื่องอัตลักษณ์สัญชาติค่ะที่ต้องขอรอการตรวจสอบอีกรอบหนึ่งแต่รายงานล่าสุดจากข้อมูลทางทีมแพทย์นะคุณผู้ชมพบว่าผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตรายแรกค่ะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 3-4 วันแต่ต้องรอรายงานผลชันสูตรจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะโดยเบื้องต้นทราบว่าจุดที่เสียชีวิตก็คือบริเวณนอกรถซึ่งคาดว่าอาจจะเกิดจากการขาดอาหารและขาดอากาศในการหายใจค่ะซึ่งขณะนี้เหลืออีก2คนที่ยังคงต้องทำการค้นหาต่อไปสำหรับเครื่องตรวจจับนะคุณผู้ชมที่มีการตั้งข้อสงสัยซึ่งมีการตั้งคำถามค่ะว่าในกรณีผู้ที่ประสบเหตุรายแรกที่เสียชีวิตเนี่ยในเบื้องต้นเมื่อวานนี้วันนี้ตอนแรกเนี่ยมีการระบุว่ายังสามารถตรวจจับสัญญาณชีพได้รวมถึงขณะนี้ค่ะอีก2คนที่เหลือเนี่ยยังสามารถที่จะตรวจจับสัญญาณชีพได้หรือไม่ซึ่งในประเด็นนี้ค่ะคุณอนุทินเขาก็ให้ข้อมูลนะคะว่าข้อมูลทางการแพทย์แม้จะมีการเสียชีวิตแล้วค่ะแต่ยังมีการบวมการขยายตัวของร่างกายหลังเสียชีวิตอยู่รวมถึงภายในบริเวณที่เกิดเหตุค่ะยังมีการเคลื่อนไหวของดินของหินของทรายที่อยู่ในบริเวณรอบข้างซึ่งเครื่องดังกล่าวค่ะอาจจะมีการจับความเคลื่อนไหวได้เช่นเดียวกันดังนั้นค่ะจากข้อตกลงที่มีการพูดคุยกันกับทีมงานนะคะต่อไปนี้จะไม่ใช้คำว่าสัญญาชีพอีกแล้วค่ะและหากสแกนพบจะใช้คำว่าสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวแทนค่ะคุณผู้ชมสำหรับช่วงนี้ฟังเสียงคุณอนุทินกันหน่อยค่ะการเสียชีวิตยังไงนะเบื้องต้นเนี่ยก็คือขาดอากาศหายใจประมาณ 3-5 วันแล้วเดี๋ยวรอทั้งหมดก่อนเพราะเราก็ถามกันไปว่าในไหนหักเนื้อเยื่ออะไรตรงนี้พวกฝุ่นมีผงมีอะไรพวกนี้ขั้นตามหลักการก็คือส่งร่างนี้ไปทำการชันสูตรที่โรงพยาบาลมหาราชที่โคราชซึ่งผลของการชันสูตรซึ่งจะชันสูตรให้ละเอียดเลยว่าเขาเสียชีวิตเพราะอะไรนะครับแล้วก็เสียชีวิตมานานแล้วเท่าไหร่ไม่จะไม่ใช้คำว่าสัญญาณชีพแล้วเพื่อป้องกันคือแทมเมนมูฟเมนต์เขาเรียกการเคลื่อนไหวพบการเคลื่อนไหวสิ่งที่เราอันนี้เป็นข้อตกลงที่ทางแพทย์บอกว่าพวกคุณเลิกพูดสัญญาณชีพซะทีถ้าพูดสัญญาณชีพความกดดันก็ไปที่แพทย์ใช่ไหมงั้นเราใช้มูฟเมนต์แต่คำว่ามูฟเมนต์เนี่ยอะไรที่มูฟในนั้นเศษดินเศษอิฐเศษหินเศษทรายก็ถือว่ามูฟแต่เราก็ต้องควานไปเรื่อยๆห่างจากจุดที่ผู้ประสบภัยรายแรกอยู่ประมาณ4เมตรค่ะส่วนรายที่3ค่ะอยู่ห่างออกไปอีกประมาณ10เมตรซึ่งต้องทำการสแกนหาเพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวรวมทั้งใช้ในส่วนของสุนัขดมกลิ่นที่มีการประสานมาเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะรีเช็คนะคะว่าจุดที่จะเจอเนี่ยมีความเขาเรียกว่าตรงกันกับที่ใช้เครื่องสแกนหาหรือไม่อย่างไรและจะต้องใช้เวลาการค้นหาอีกสักระยะนึงค่ะส่วนการดำเนินคดีกับบริษัทผู้รับเหมารายดังกล่าวนะคะในเรื่องนี้หลังจากนี้ค่ะจะต้องมีการพูดคุยกันต้องดูว่ามีเจตนาอย่างไรและดูว่าการก่อสร้างทำตามแบบหรือไม่แต่ในวันนี้ค่ะต้องให้กำลังใจก่อนในการค้นหาผู้ที่ยังคงติดค้างอยู่ภายในค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้นะคะถือว่าเป็นสถานการณ์เป็นการอัปเดตล่าสุดที่เกิดขึ้นที่บริเวณ อุโมงคลองขนานจิตค่ะซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติการและก็มีการเปลี่ยนแผนมีการปรับรูปแบบเพื่อที่จะค้นหาผู้ที่ยังคงติดค้างอยู่ภายในค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเวลาก็กระชั้นชิดกันเข้ามาตามรายงานที่เราได้ให้คุณผู้ชมทราบไปเมื่อสักครู่ในส่วนของรายแรกนะคะเห็นบอกว่ามีการเสียชีวิตมาแล้ว 3-4 วันซึ่งต้องรอความหวังค่ะคุณผู้ชมว่าหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่จะสามารถพบผู้ที่สูญหายหรือผู้ที่ประสบภัยรายที่2รายที่3ในช่วงเวลาใดซึ่งทุกคนนะคะคุณผู้ชมยังมีความหวังค่ะว่าทั้ง2รายยังคงจะมีชีวิตอยู่ซึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงวันนี้ค่ะหากมีประเด็นความเคลื่อนไหวอื่นๆแบมจะรีบรายงานกลับไปยังสถานีอีกครั้งค่ะ
ค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแบมนะคะผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีของเราคือต้องบอกนะคะว่าหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้พบศพแล้วก็นำศพไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะคะก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าเลยเพราะว่าจากอำเภอปากช่องจุดเกิดเหตุไปที่อำเภอเมืองเนี่ยก็คือใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ยังไงอย่างที่คุณอนุทินบอกค่ะว่าจะต้องรอการชันสูตรจากโรงพยาบาลอีกทีนึงค่ะฉะนั้นตรงที่ว่าบอกว่าพบสัญญาณชีพคำนี้จะไม่มีอยู่แล้วนะเพราะว่าถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตกลงความเคลื่อนไหวนั้นคือเป็นคนหรือว่าเป็นก้อนหินนะคะแต่ยังคงลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจกันต่อนะคะอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะWe'll be right back.